สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจมีฟีโน่คันนึงมาให้ทุกคนดูคันนี้ทุกคนดูก็อาจจะเป็นฟีโน่ธรรมดาทั่วไปใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวช่างกิจจะพามาดูว่ามันพิเศษยังไงนะคันนี้ลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะเลยให้ช่างกิจทำการตรวจเช็คให้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะตัวนี้เป็นฟีโน่ธรรมดาธรรมดานะทุกคนฝุ่นเคอะนะรถสายจอดนะรถคันนี้ปีผลิตปี2555นะครับปีนี้2567ก็อยู่ร่วมๆ16เอ้ยอยู่ร่วมๆ12ปีนะทุกคน12ปีนะสำหรับรถคันนี้ความพิเศษมันคืออะไรรถ12ปีสำหรับคันนี้ลูกค้าเข็นมาบอกสตาร์ทไม่ติดนะทุกคนสตาร์ทไม่ติดไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะแต่สตาร์ทไม่ติดสังเกตมาดูตัวเลขใหม่สังเกตโอ้โหลูกค้าซื้อรถไปปี55นะปีนี้67นะทุกคนรถคันนี้พึ่งวิ่งได้เพียงแค่952กิโลนะทุกคน952กิโลใน10ปีนะตกปีนึงไม่ถึง100กิโลอ่ะตกปีนึงไม่ถึง100กิโลน่ะถ้าเกิดเลยบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดแล้วก็เดิมที่สุดในฟีโน่นะทุกคนในฟีโน่นะฟีโน่ตัวนี้เกแยกแล้วนะสวยงามมากนี่เกน้ำมันอยู่ตรงนี้นี่คือเลขใหม่ตัวนี้เป็นคาบูนะทุกคนมีโชคด้วยสมบูรณ์แบบมากนะสำหรับคันนี้ทุกคนเนี่ยทุกอย่างยังเดิมนะยางก็ยังเดิมนะเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูยางนะช่างกิจจะให้ดูยางเนี่ยยางเขาปี12นะทุกคนปี12ปีนี้23ก็อยู่ที่11ปีนะ11ปีรถ11ปีวิ่งได้เพียงแค่952กิโลนะทุกคนสวยงามมากนะนี่คือสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะใครที่อยากได้รถมือ2ต้องซื้อแบบนี้นะช่างกิจบอกเลยว่าคุ้มมากนะคันนี้ถ้าซื้อใช้งานนะ 20,000 ก็คุ้มนะสำหรับฟีโน่คันนี้เพราะว่าไม่เพียงแค่900กว่าแล้วทุกอย่างยังเดิมทั้งหมดเลยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าทุกคนยางเป็นยาง IRC นะทุกคนเป็นยาง IRC ปี12นะปี12ทุกอย่างยังเดิมนะทุกคนเนี่ยคือการออกแบบการดีไซน์ฟีโน่นะทุกคนตัวนี้เป็นไฟหลีแล้วก็มีไฟหน้ากับ2ไส้อยู่ข้างบนเป็นหลอด2ไส้นะครับเนี่ยสวยงามมากสวยงามมากนี่คือด้านฝั่งท่อไอเสียของเขาเป็นไงล่ะรถ12ปีช่างเกียรติเพิ่งเคยเจอคันนี้ในรูปทรงนี้แล้วก็ในเจ้าตัวฟีโน่ที่เป็นรุ่นนี้เพิ่งเคยเจอคันนี้ที่มีไมล์น้อยที่สุดนะทุกคนมีไมล์น้อยที่สุดน้อยมากนะถ้าจะพูดว่ารถเหมือนรถใหม่เลยก็ได้นะทุกคนถือว่าไมล์น้อยมากน้อยมากๆนะเดี๋ยวจะให้ดูปีผลิตเนี่ยปีผลิตเขายังอยู่เลยของเก่าแบบขังเลยทุกคนต้องเคลียร์หน่อย20เดือน11 2555นะนี่คือปีผลิตของเขานะทุกคนนี่คือปีผลิตของเขาสำหรับเจ้าตัวคันนี้ลูกค้าจอดฟุ่นเคอะแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดก็เลยเอามาให้ช่างเกียรติตรวจเช็คให้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะสวยงามมากนะทุกคน 20,000 ช่างเกียรติบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะสำหรับซื้อไปใช้งานนะสำหรับฟีโน่นะไม่เพียงแค่952ทุกคนไม่952เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนึงเนี่ย952กิโลไม่ใช่แบบว่าไปทำไมทำอะไรมาใหม่นะทุกคนรถคันนี้เป็นรถจอดนะลูกค้าสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ามันจอดนานนั่นแหละมันเลยสตาร์ทไม่ติดลูกค้าเลยเขียนมาให้ช่างเกียรติตรวจเช็คให้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะช่างเกียรติก็มาดูโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย952ทุกคนสุดยอดมากเป็นรถที่สภาพใหม่มากนะทุกอย่างเดิมนะเนี่ยทุกอย่างเดิมเบาะยังเดิมฝุ่นเคอะนี่ฝุ่นเคอะตามจอดนะทุกคนไม่แน่ใจว่าใน12ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่ามีราคาเปิดตัวหรือว่ามีราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ไปปลายหรือเปล่าท่านกิจไม่แน่ใจนะสำหรับเจ้าตัวฟีโน่คันนี้นะถือว่าคันนี้ตั้งแต่ซ่อมรถมาตั้งแต่เป็นช่างมาเคยเจอคันนี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับฟีโน่รุ่นนี้นะสำหรับฟีโน่รุ่นนี้คันนี้เคยเจอคันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็วิ่งน้อยที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดก็คือคันนี้เลยนะทุกคนสวยงามมากไม่เคยเฉียวไม่เคยล้มนะไม่มีรอยเลยนะทุกคนดูไม่มีรอยนะเนี่ยถ้ารถจะล้มเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นี่ไม่มีรอยเลยเนี่ยไฟลิ่งข้างไฟลิ่งหน้าไม่มีรอยเลยนะทุกคนตัวบางคนยังไม่มีรอยเลยปกติตรงนี้จะต้องมีรอยถลอกนะอันนี้ไม่มีรอยเลยซ้ายขวาเนี้ยบนะทุกคนไม่มีรอยเลยเนี่ยไฟลิ่งขวาไม่มีลงไม่มีรอยไม่เคยล้มไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะทุกคนเนี่ยทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน 100% นะเนี่ยสวยงามมากทุกอย่างเดิมๆเลยนะทุกคนฟีโน่นะเดี๋ยวท่านเกียรติจะทำการตรวจเช็คนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะสำหรับรถคันนี้ที่สตาร์ทไม่ติดนะเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าติดแล้วเนี่ยจะหล่อๆเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับฟีโน่นะครับ
ครับตอนนี้ก็สตาร์ทติดเรียบร้อยนะทุกคนรถในสภาพใหม่ๆ900กิโลก็คงไม่เป็นอะไรมากนะทุกคนก็คงเต็มที่ก็เบ็ดหมดหรือว่าถ้าหนักๆหน่อยก็คงมีแค่ตัวหนูกัดนะทุกคนเดี๋ยวช่างเกียรติจะให้ทุกคนฟังเสียงนะว่าฟีโน่10ปีที่แล้วนะทุกคนกับเลขไมค์อยู่ที่952กิโลนะจะมีความเงียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องเงียบมากนะทุกคนนี่คืออยู่จะจ่อเครื่องนะจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคือเหมือนรถใหม่นะเหมือนรถใหม่คันนี้บอกเลยว่าถ้าขายซื้อ 20,000 นี่คุ้มนะซื้อใช้งานนี่ 20,000 นี่คุ้มนะครับเนี่ยเสียงตึ๊บ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 แบบนิ่มเลยนะทุกคนนี่คือฟีโน่นะทุกคน12ปีที่แล้วนะสำหรับเลขไมค์952กิโลนะปีนึงวิ่งไม่ถึง100กิโลนะทุกคนเนี่ยดู952นะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามแล้วก็ดีมากนะตั้งแต่ท่านเกียรติเป็นช่างมาตั้งแต่ทำเกี่ยวกับรถมาเจอคันนี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของริ้วรอยไม่มีเลยนะทุกคนเป็นรถที่เจ้าของรถเนี่ยรักษาดีมากนะดีจนแบบว่าขับไม่ถึงพันโล10กว่าปีนะรักษาดีมากนะฝุ่นเคอะนะแต่ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะทุกคนทุกอย่างอยู่ในสภาพใหม่นะครับนี่คือไฟหน้าของเขาจะดีไซน์แบบนี้นะครับสมัยก่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องYM7 นะทุกคนก็เป็นตัวคาร์บูเรเตอร์นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในสมัยก่อนที่ได้รับความนิยมนะทุกคนถือว่าเป็นออโตเมติกที่น่าสนใจเลยแหละนี่คือด้านท้ายของเขาก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้เปิดเบาะยังเปิดท้ายอยู่นะทุกคนยังเปิดท้ายอยู่นะไม่ได้บิดตรงข้างหน้านะเปิดเบาะยังเปิดท้ายอยู่นะครับแล้วก็ตัวชุดอาร์มแต่เป็นอาร์มคู่แบบนี้นะทุกคนนะเป็นชกเดียวอยู่แต่เป็นอาร์มคู่นะแบบนี้นะรองรับ2ฝั่งนะครับไม่มีหม้อน้ำนะทุกคนตัวนี้เป็นมีโอฟิโน่นะทุกคนถือว่าสวยงามมากนะนี่คือทางด้านไกลๆก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามมากนะใครที่มีใหม่กว่านี้นะสามารถมาคอมเมนต์ได้นะทุกคนใครที่มีใหม่กว่านี้นะช่างเกียรติเชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็นใหม่สุดนะรถไม่ใช่รถค้างสต็อกนะเป็นรถที่ลูกค้าซื้อไปนะช่างเกียรติบอกเลยว่าคันนี้น่าจะเป็นอันหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำนะที่มีไมล์เพียงแค่952กิโลกับอายุของเขา12ปีนะสำหรับคันนี้นะใครที่มีไมล์กว่านี้สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ช่างเกียรติเชื่อว่าคันนี้ที่หนึ่งในประเทศไทยอ่ะต้องเป็นคันนี้อ่ะเชื่อไหมเอ้ยกับไมล์952กิโลรถอายุ12ปีนะทุกคนอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถลูกค้าซื้อจริงนะทุกคนซื้อจริงนะรถคันนี้ผลิต2555รถลูกค้าซื้อจริงนะเอาละใครที่เจอตัวอาฟิโน่ที่มีสภาพใหม่กว่านี้สามารถคอมเมนต์ได้นะช่างกิจเชื่อว่าคันนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะที่เป็นรถที่มือสองที่สภาพที่ดีที่สุดสำหรับฟิโน่นะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะอันนี้แฟลิ่งต่างๆเดิมทั้งหมดนะใครที่มีใหม่กว่านี้นะสามารถคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวช่างกิจจะมีรางวัลให้นะใครที่หาเจอที่ใหม่กว่านี้นะครับสำหรับฟีโน่นะสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาถ่ายเล่นๆนะทุกคนเป็นความบันเทิงนะเราเจอรถอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็เอามานำเสนอกันเฉยๆนะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะที่น่าค้นหานะใครที่อยากเจอนะใครที่เจอใหม่กว่านี้นะแอดไลน์ส่งให้ช่างกิจดูนะว่าจะมีใหม่กว่านี้หรือเปล่านะครับสำหรับรถใช้งานนะไม่ใช่รถค้างสต็อกนะครับฟีโน่นะครับปี2555นะครับหรือว่าปี2012นะครับสำหรับคันนี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ